สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงบนแผ่นดินแอฟริกาอันห่างไกลยังมีชนเผ่าดั้งเดิมซึ่งไม่เป็นที่รับรู้ของคนจากโลกภายนอกอีกเป็นจำนวนมากและแม้ว่าสังคมโลกจะเจริญมาไกลถึงปัจจุบันแต่พวกเขายังคงดำรงวิถีชีวิตของตัวเองและตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่เช่นเดิมในระหว่างการสำรวจป่าดงดิบแอฟริกาภายใต้การนำทางของคนท้องถิ่นทีมงานรายการสารคดีได้ทำความรู้จักกับชนเผ่าจิ๋วฉบับกระเป๋าแห่งแอฟริกาพวกเขาอาศัยอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนใจกลางทวีปแอฟริกาเป็นชนเผ่าที่โดยพื้นฐานจะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกมีเพียงชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่รอบๆเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาชาวปิกมีหรืออีกชื่อคือชาวเนกริโลพวกเขามีประวัติความเป็นมายาวนานมีภาษาพูดเป็นของตัวเองแต่ไม่มีตัวอักษรเขียนยามไถ่ถามถึงเวลาหรือตัวเลขพวกเขาจะไม่รู้เลยไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้ตัวเองอายุเท่าไหร่พวกเขาทำได้เพียงคำนวณนับคร่าวๆเท่านั้นพวกเขาเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่เป็นมิตรมากพวกเขาชอบร้องรำทำเพลงและรักป่าไม้พวกเขาเกิดในป่าและใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตภายในป่าพวกเขารักสงบและเชื่อว่าความเท่าเทียมกับมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นคนในหรือนอกชนเผ่าขอแค่มาถึงที่ก็ไม่ต่างกับครอบครัวของพวกเขาผู้ชายมีส่วนสูงเฉลี่ยต่ำกว่า 1.5 เมตรเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่คล้ายที่สุดในโลกชาวปิกมีส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในประเทศคองโกและประเทศบูรุนดีโดยอาศัยอยู่ในป่าทึบและที่ทีมงานสารคดีมาเยี่ยมเยือนในคราวนี้คือป่าฝนอิตุรีของคองโกซึ่งมีชาวปิกมีหลายพันคนอาศัยอยู่โดยตามบันทึกที่มีร่องรอยกิจกรรมในชีวิตของพวกเขาปรากฏตั้งแต่ 4,000 กว่าปีที่แล้วแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นชนเผ่าใกล้สูญพันธุ์แต่ชาวปิกมีที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่พวกเขาตัวเตี้ยรูปร่างเล็กแต่แขนกลับยาวยืดขาสั้นจมูกแบนดูผิวเผินแล้วมีสรีระใกล้เคียงกับชิมแปนซีหรือกอริลลาที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเป็นมนุษย์แม้พวกเขาจะแคระแต่กลับเก่งกาจในด้านการล่าสัตว์ว่ากันว่าพวกเขาไวต่อความรู้สึกแม้กระทั่งกับพึ่งที่อยู่ไกลกว่า10เมตรโดยสัตว์ที่ล่ายังรวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ที่โตกว่าพวกเขาหลายเท่าตัวอย่างเช่นสิงโตช้างหรือสัตว์อื่นๆพวกเขาอพยพยกย้ายอยู่เสมอโดยเป็นการย้ายเพื่อการล่าย้ายไปสถานที่ซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์กว่าด้วยเหตุนี้บ้านพวกเขาจึงก่อสร้างแบบง่ายๆใช้กิ่งไม้ทำเป็นโครงเสาบ้านแล้วใช้ใบไม้คลุมให้เรียบร้อยแม้ว่าจะกันลมกันหนาวได้ไม่ดีแต่ข้อดีคือสร้างง่ายและสร้างได้รวดเร็ววัสดุทุกชิ้นหาได้ง่ายในผืนป่าซึ่งตามปกติแค่ครึ่งวันก็สร้างเสร็จแล้วหมู่บ้านย่อมๆราว6หลังคาเรือนตรงหน้านี้จะอยู่อาศัยในแต่ละจุดนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนถ้าหากอาหารอุดมสมบูรณ์ก็จะอยู่นานหน่อยและในขณะนี้มีคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านพวกเขาคือชาวปิกมีที่กำลังย้ายบ้านจะเห็นได้ว่าสมบัติของพวกเขามีไม่มากนั่นเป็นเพราะเพื่อความสะดวกในการย้ายถิ่นในฐานะที่เป็นคนปิกมีพวกเขาเคยชินกับการใช้ชีวิตเช่นนี้ไปแล้วเมื่อช่วงต้นคลิปเราได้เล่าไปแล้วว่าชาวปิกมีอัธยาศัยดีมากหากมาเยี่ยมเยือนพวกเขาจะได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าหมู่บ้านพวกเขากำลังเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่ณหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อต้องการลงหลักปักฐานสิ่งที่ขาดไม่ได้คือบ้านสำหรับบังแดดกันฝนซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากสำหรับพวกเขาวัสดุก่อสร้างมีอยู่ภายในป่าสามารถตัดลำต้นของไม้เหล่านั้นมาปักลงดินจากนั้นผูกไม้สองต้นเข้าด้วยกันแล้วทำซ้ำๆแบบเดียวกันไปเรื่อยๆพอทำได้หลายต้นมากๆเข้าโครงสร้างหลักของบ้านก็เสร็จเรียบร้อยลำดับถัดมาคือการทำฝาผนังพวกเขาเลือกใช้ใบไม้ขนาดใหญ่ใช้ใบหนึ่งเสียบซ้อนบนอีกใบหนึ่งสารขัดเรียงกันไปเป็นตับจุดประสงค์ก็เพื่อให้มีความแน่นแม้จะมีลมพายุฝนก็ไม่มีน้ำรั่วสักหยดภายในบ้านสัญลักษณ์ของความเป็นภรรยาและแม่ที่ดีสำหรับชาวปิกมีหลักๆให้ดูว่าบ้านที่สร้างแข็งแรงหรือไม่ชาวปิกมีที่สร้างบ้านได้จะสร้างความประทับใจแรกให้แก่ผู้อื่นมันเป็นทักษะที่พวกเขาต้องเรียนรู้แต่เด็ก
ด้วยการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านบ้านใหม่ถูกสร้างเสร็จภายในไม่ถึงครึ่งวันและบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านธรรมดาธรรมดาหากแต่เป็นเรือนหอเพรากำลังจะจัดงานแต่งงานในเร็วๆนี้และด้วยเหตุผลนี้นั่นเองพวกเขาถึงได้มาที่นี่กันในชนเผ่าปิกมี่นี้เมื่ออายุครบ10ขวบก็แต่งงานได้แล้วทั้งยังเคร่งครัดในการมีผัวเดียวเมียเดียวแต่พวกเขามีลูกดอกมากครอบครัวชนเผ่าปิกมี่ปกติโดยทั่วไปจะสามารถให้กำเนิดบุตรได้ราวๆ 15-20 คนพวกเขาเชื่อว่ายิ่งมีลูกมากจะยิ่งได้รับพรจากเทพเจ้าป่าเขาแม้ว่าอัตราการเกิดของพวกเขาจะสูงปรี๊ดแต่ประชากรกลับมีไม่เยอะเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแย่ทั้งยังขาดการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีอัตราการเสียชีวิตของเด็กจึงสูงเช่นกันเพียงแค่เป็นไข้ตัวร้อนตามปกติก็เพียงพอให้พรากชีวิตได้แล้วเวลาล่วงเลยมาถึงตอนค่ำสมาชิกชนเผ่าจะรวมตัวกันนอกจากเพื่อต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่แล้วยังเพื่อขอพรให้มีโชคมีชัยในการล่าสัตว์วันพรุ่งนี้ด้วยทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพื่องานแต่งของเพราชนเผ่าปิกมี่จะรักษาความสัมพันธ์ในแบบฉบับเฉพาะตัวของตัวเองนั่นคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าถ้ามีใครสักคนตกทุกข์ได้ยากความช่วยเหลือจะไหลหลั่งมาจากรอบทิศต่างจากคนสมัยนี้พวกเขาทำเรื่องต่างๆส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนอกจากนี้ยังห้ามล่าสัตว์ตามอำเภอใจด้วยการล่าสัตว์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีงานสำคัญภายในชนเผ่าเท่านั้นทันทีที่รุ่งสางกลุ่มผู้ชายจะเตรียมเครื่องมือล่าสัตว์แม้พวกเขาจะแคระแต่มันช่วยให้พวกเขาคล่องตัวถึงขั้นได้รับฉายาว่านักล่าจิ๋วแห่งพื้นป่าชาวปิกมี่ต่างจากชนเผ่าอื่นพวกเขาเชี่ยวชาญการใช้เครื่องไม้เครื่องมือตัวอย่างเช่นตาข่ายยักษ์นี้เวลาล่าสัตว์พวกเขาไม่แบ่งแยกไม่ว่าชายหรือหญิงคนชราหรือเด็กทุกคนล้วนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นขอแค่ล่าสัตว์ได้เป็นพอในทุกกลุ่มเผ่าย่อยจะมีอาณาเขตของตัวเองทุกอย่างที่อยู่ในอาณาเขตจะเป็นของส่วนรวมของหมู่บ้านเมื่อเตรียมเครื่องมือครบเรียบร้อยแล้วหน่วยลาดตระเวนจะพกเครื่องมือล่าสัตว์เดินเข้าป่าไปก่อนเพื่อโปรยใบไม้ไว้ตามทางเดินตรงที่เป็นสามแยกจะปักกิ่งไม้ไว้เพื่อบอกทิศทางของตัวเองให้กับเพื่อนๆด้านหลังใบไม้ที่โปรยไว้ตามพื้นเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสุดของการล่าสัตว์แบบหมู่คณะเมื่อถึงจุดตั้งแคมป์แล้วก็จะจุดควันไฟเพื่อแจ้งตำแหน่งวางกับดักให้ชาวเผ่ารู้จากนั้นพวกเขาจะเริ่มติดตั้งกับดักกางตาข่ายยักษ์ออกรอคอยให้สัตว์ป่ามาติดกับดักเองอีกด้านหนึ่งชาวปิกมี่กว่า20คนจะเริ่มไล่ต้อนสัตว์เข้าหาตาข่ายยักษ์นี่คือหนึ่งในวิธีล่าสัตว์อันเก่าแก่ที่สุดของมวลมนุษยชาติมนุษย์ยุคหินจะใช้วิธีการนี้ล่าช้างป่าในเวลาเดียวกันกับที่ไล่ต้อนสัตว์เข้าหาใจกลางกับดักครอบครัวของเพราจะเดินมุ่งหน้าลงเขาพวกเขาต้องซื้อหาเสบียงบางส่วนเพื่อเตรียมงานแต่งในวันรุ่งขึ้นชาวปิกมี่บริโภคมันสำปะหลังกับข้าวโพดเป็นหลักซึ่งแม้ตัวเองจะเพาะปลูกไม่เป็นแต่ก็ใช้ข้าวของไปแลกกับคนอื่นได้นานวันเข้าก็กลายเป็นเพื่อนกับหมู่บ้านเชิงเขาเช้าวันรุ่งขึ้นภายในหมู่บ้านจะง่วนอยู่กับการเตรียมตัวสารพัดอย่างเพื่อพิธีแต่งงานของเพราชาวปิกมี่ทุกคนจะดื่มด่ำกับความปลื้มปิติพิธีแต่งงานไม่ว่าแห่งหนใดล้วนแล้วแต่เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนปิกมี่ก็เช่นกันเนื่องจากพวกเขาแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตพี่สาวของเพรากำลังทำเครื่องประดับสุดพิเศษก่อนจะแขวนไว้บนแท่งไม้เพื่อช่วยให้เจ้าบ่าวหาห้องเจ้าสาวเจอเนื่องจากเจ้าบ่าวมาจากหมู่บ้านอื่นหากเข้าผิดห้องจะถูกหัวเราะย่อได้เพียงไม่นานหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวของเราปีนี้อายุ13ปีโดยตามประเพณีนั้นก่อนงานแต่งงานจะยังเห็นหน้าเจ้าสาวไม่ได้ดังนั้นจะใช้ผ้าปูที่นอนคลุมหัวเอาไว้ก่อนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาเองก็ไม่เคยเจอเจ้าสาวมาก่อนเวลาแต่งงานของผู้ชายที่นี่จะต้องห่อตัวให้มิดชิดตลอดทั้งงานคล้ายๆกับผู้หญิงพกศีรษะของบางพื้นที่พอเอาตัวเจ้าบ่าวส่งเข้าห้องแล้วเจ้าสาวถึงค่อยเดินออกมาตัวเจ้าสาวเองก็ถูกห่อเช่นกันเธอจะถูกส่งเข้าอีกห้องหนึ่งโดยก่อนพิธีแต่งงานใครก็ห้ามพบหน้าเธอทั้งสิ้น
ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองชาวปิกมี่จากทั่วทุกสารทิศจะเข้ามาอวยพรแต่ในบางครั้งก็ไม่ได้มีแค่ชาวปิกมี่พวกเขาคือชาวบ้านที่ชอบค้าขายกับคนชนเผ่าชาวบ้านนิยมชมชอบชนเผ่านี้มากเพราะชาวปิกมี่อัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆแล้วในอดีตชาวปิกมี่เคยย่ำแย่มาก่อนเพราะรูปร่างแคระทำให้คนจำนวนมากเข้าใจว่าพวกเขาเป็นสัตว์จำพวกมนุษย์วานอนจนกระทั่งพวกเขาเดินออกจากป่าไปเริ่มมีสัมพันธภาพกับชาวบ้านถึงได้ค่อยๆ คลายความเข้าใจผิดระหว่างกันเพื่อต้อนรับแขกเหลือที่มาจากทั่วสารทิศจะมีการเอาเสบียงทั้งหมดของชนเผ่าออกมาแค่ได้เห็นเนื้อตุ๋นนี่ก็น้ำลายสอกันเลยทีเดียวและนี่คือขั้นตอนสำคัญสุดของพิธีแต่งงานช่วงเวลาที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเจอหน้ากันทั้งสองขบวนเดินเข้าใจกลางพิธีจากคนละด้านและความท้าทายแรกของพิธีแต่งงานก็คือพวกเขาจะยอมรับอีกฝ่ายหรือไม่เพราะในเมื่อพวกเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเมื่อได้เห็นหน้าอีกฝ่ายแล้วจะถูกใจกันหรือไม่คำถามมากมายเกิดขึ้นต่อเนื่องจนแม้แต่ครอบครัวเองก็เริ่มกังวลถ้าหากเห็นอีกฝ่ายแล้วเกิดไม่ชอบพอกันก็ยกเลิกพิธีแต่งงานได้แต่ถ้าบ่าวสาวกินเนื้อรสชาติของอีกฝ่ายก็เท่ากับว่าการจับคู่ประสบผลสำเร็จในทางตรงกันข้ามการยกเลิกพิธีแต่งงานนั้นก็ทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแต่ถ้าหากว่าพวกเขากินเนื้อของอีกฝ่ายหมดก็เท่ากับทั้งสองฝ่ายประทับใจกันนั่นเองตอนนี้คือขั้นสุดท้ายของพิธีการบ่าวสาวจะจุงมือกันเดินเข้าบ้านใหม่แต่นี่ยังไม่ใช่การส่งตัวเข้าหอพวกเขายังต้องเจรจากันอีก24ชั่วโมงโดยใน24ชั่วโมงนี้ห้ามใครเดินออกมาถึงจะนับว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันจริงๆแม้ว่าบ่าวสาวจะไม่อยู่แต่ความรื่นเริงยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องพวกเขาเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่มีอัธยาศัยดีตัวเล็กแคระแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่โลภโมโทสันพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเผ่าอื่นไปจนกระทั่งถึงบุคคลภายนอกพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็นเพื่อนกันพวกเขาคบเพื่อนไม่แบ่งแยกรูปลักษณ์แต่ใช้ใจแลกใจเราหวังว่าประเพณีวัฒนธรรมของพวกเขาจะยังคงสืบต่อไปเพื่อนำพาสันติสุขมาสู่โลกรายการของเราก็จบลงเพียงเท่านี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะและที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ